ญาณะสังวรโรติขออำนวยพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็น กิจกรรมตักบาตประจําเดือนตุลาคมซึ่งเดือนตุลาคมนับว่าเป็นเดือนสำคัญไม่แพ้เดือนอื่นๆโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่รำลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวร ซึ่งได้สิ้นพระชนไปน่าจะได้สักเจ็ดปีแล้วบ้างพระองค์นั้นประสูติในวันที่สมตุลาคม2456ปีนี้ถ้าพระองค์อยู่กับพวกเราก็คือเท่ากับว่า107ปี แม้ว่าสังขารของพระองค์ไม่ได้อยู่กับพวกเราแต่แน่นอนว่าคำสั่งสอนและธรรมะของพระองค์นั้นอยู่ในผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเจ้าพระกุณสมเด็จพระญาณสังวรหรือว่าส่วนในพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวรนซึ่งเป็นพระนามใหม่ น่าจะเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าพระสงฆ์แห่งสัตวรวัเพราะว่าทรงบริบูรณ์ทุกๆด้านไม่ว่าจะในแง่ของปริยัติไม่ว่าจะในแง่ของการปฏิบัติหรือไม่ว่าจะในแง่ของปฏิเวทไม่ว่าจะในแง่ของการปกครองคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะในแง่ของการศึกษาไม่ว่าจะในแง่ของการสอนไม่ว่าจะเป็นสอนทางปริยัติหรือว่าสอนทางปฏิบัติไม่ว่าในด้านต่างประเทศจะเห็นได้ว่าพระองค์ตลอดพระชนชีพร้อยปีของพระองค์นั้นทําให้ประเทศไทยทําให้คณะสงฆ์ไทยทําให้พระพุทธศาสนานั้นมีมิติใหม่ ที่คนสามารถที่จะเข้าถึงจะเห็นได้ว่าสมัยโบราณเรามักจะแยกระหว่างพระบ้านกับพระป่าเรามักจะแยกว่าพระบ้านก็คือพระปริยัติพระป่าก็คืออยู่ในป่านั่งกรมกรมฐานสอนกรรมฐานทำให้มีการ แยกเปรียบเทียบอาจจะเรียกว่าพระบ้านนี้ไม่เคยใจไม่เคยได้เคร่งครัดในพระวินัยเอาแต่เรียนหนังสือเอาแต่สอนหนังสืออยู่กับบ้านอยู่กับเมืองติดอยู่กับความสุขพระป่าก็จะอยู่แบบสมถะอยู่แบบเรียบง่ายนั่งสมาธิซึ่งเป็นภาพของพระพุทธศาสนาที่อาจจะเรียกว่าไม่สมบูรณ เวลาเรามองพระปริยัติสำหรับหลายคนก็อาจจะมีในใจอาจจะมีติหรือว่าในพบพระป่าอาจจะในใจมีความชอบมีอคติต่อสองอย่างสองรูปแบบแต่พอมาถึงเจ้าพระกุลสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสงวรจะเห็นได้ว่า ทรงเป็นพระปริยัติที่อาจจะเรียกว่าเอกอุกแม้ว่าพระองค์ในแง่การศึกษามีปริยนเก้าผู้เชี่ยวชาญในภาษาบาลีแต่ศิลปะการสอนของพระองค์นั้นถือได้ว่าชั้นบรมครูศิลปะการถ่ายทอดองค์ความรู้ของพระองค์นั้นถือได้ว่าเป็น ต้นแบบของการสอนพระพุทธศาสนาในศตวรรษนี้ก็ว่าได้แม้ว่าพระองค์ไม่เคยเรียนปริญญาทางโลกแต่พระองค์ก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะสอนชาวโลกให้ราบคาบหรือว่าให้สงบได้กับทิฏฐิมานะของตัวเอง พระองค์น่าจะเป็นพระองค์รูปแรกๆที่ไปสอนในมหาวิทยาลัยทางโลกทั้งๆที่พระองค์ไม่ได้มีใบปริญญาอย่างทุกวันนี้อย่างทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่แพ้ญาติโยมมีปริญญาเอกกันมากมายและบางรูปนี่ขยันเรียนปริญญาเอกหลายใบด้วยแต่เจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ทรงไม่มีปริญญาทางโลกแต่พระองค์สามารถที่จะสอนชาวโลกได้พระองค์สอนชาวต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษทัานทัานที่พระองค์ไม่เคยเข้าเรียนที่ไหนเรียกว่าธรรมคลาสทุกวันจันทร์พุทธสุขพระองค์ก็สอนชาวต่างประเทศที่มาจากไหนตาไหนมาเรียน ทรงสอนเป็นภาษาอังกฤษทรงสามารถที่จะสอนเป็นภาษาต่างๆได้ทั้งหลายภาษาทรงทรงภาษาเยอรมันได้ทรงภาษาฝรั่งเศสได้ทรงภาษาจีนได้สันสกฤตบาลีพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงตัวขอมตัวพมา่าตัวสิงหนพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็น พระสงฆ์หลวงตาแก่ๆพระองค์หนึ่งทางใน้ในภาพของชาวบ้านแต่ว่าความเอกอุด่างการศึกษาของพระองค์นั้นถือได้ว่าหาพระสงฆ์ใดที่จะเปรียบเหมือนพระองค์ได้ยากสิ่งที่น่าสนใจนอกจากพระจริยวัตรที่เคร่งครัดอยู่ในเมืองแต่พระองค์ก็ ไม่แพ้ในแง่ของการปฏิบัติพระครูบาอาจารย์สายกรรมฐานต่างก็ยอมรับในการปฏิบัติของพระองค์เป็นพระสงฆ์ที่อาจจะเรียกว่าสอนอบรมจิตการบริหารจิตสอนกรรมฐานในเมืองมากที่สุดพระองค์หนึ่ง ดีไม่ดีอาจจะสอนได้ลึกซึ้งกว่าพระสายปฏิบัติหลายๆองค์ด้วยซ้ำไปและพระองค์ก็โดยอธยาศัยก็นิยมที่จะปลีกวิเวกในแต่ละปีแต่ละปีหาทางไปพบครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทุกปีแม้แต่มาช่วงหลังพระองค์ก็จะมี าศาสนกิจมากขึ้นแต่พระองค์ก็ไม่ทิ้งพระองค์ก็ได้ทรงสร้างวัดญาณสงวรารามอยู่ใกล้ๆและพระองค์ก็จัดปฏิทินในฐานะที่เคยทำงานถวายก็บอกว่าบล็อกวันเลยเพราะไม่อย่างนั้นพระองค์นั้นก็ปรับใช้ทั้งเจ้านายก็คือพระมหากษัตริย์พระมูลสานุวงศ์ประชาชนคณะสงฆ์ จนพระองค์นั้นไม่มีเวลาให้กับพระองค์เองก็ตั้งบางทีก็ต้องตัดใจบล็อกและพระองค์ก็จะไปประทับปฏิบัติของพระองค์เองที่วัดญยานสังวรารามแต่ละปีก็พยายามที่จะต้องจัดบล็อกไว้จะสมัยก่อนพระองค์ก็จะเดินไปทางสายอีสานหรือว่าเหนือแต่ว่าช่วงหลังพอทําไม่ได้พระองค์ก็จะบล็อกไว้วิธีที่พระองค์ปฏิบัติในฐานะที่เคยได้สนองงานถวาย เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าพระรูปหนึ่งทรงใช้เวลาของพระองค์นั้นคุ้มค่าได้มากขนาดนั้นพระองค์ตื่นบนทมตั้งแต่ประมาณตีสามครึ่งและพระองค์ก็มีการย้อนหรือว่าทบทวนสวดมนต์แม้กระทั่งเป่าติพัปติโมกทุกเช้า พระปฏิโมกข์สองข้อของพระองค์นั้นแม่นมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาพระสวดเนี่ยพอพูดสวดผิดท่านทักแล้วไอ้คนที่ตรวจยังไม่ทันเลยดูนงังเสตัวเดยียวท่านสกิดละผิดแม่นมากเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ทบทวนอยู่ทุกเชา้าบทสวดมนต์ต่างๆพระองค์ก็จะทบทวนอยู่ทุกเชา้าและการนั่งภาวนาพระองค์ก็ทำ จนอรุณขึ้นจนแสงสว่างพระองค์ก็ออกบินดาบาออกบินดาบาจนทง่งพระองค์รงประชวนถึงไม่สามารถจะออกได้ก่อนประชวนพระองค์ก็ออกบินดาบาแม้แต่เป็นสมเด็จพระองค์ก็ยังออกบินดาบาและบินดาบามาเอามาเลี้ยงเด็กๆเอามาเลี้ยงเนน ยังอาตมาเป็นเนใเนี่ยบางทีก็ขี้เขียดออกบินนาบาตตื่นสายตามภาษาเด็กนะแต่พระองค์ก็เอาบินนาบาตมาเอามาให้เนนและบางทีบินนาบาตเป็นเนนเนี่ยไม่เคยได้บินนาบาตเท่าไหร่ไม่รู้ญาติโยมเนี่ยเป็นอะไรกับเนนก็ไม่ทราบใส่บาตรเนนเนี่ยไม่ได้บุญหรือไงก็ไม่ทราบคิดยังไงก็ไม่ทราบแต่บางทีนี่เป็นเนนเดินบินนาบาัตชั่วโมงเนี่ยบางทีก็ได้มาส้มใบนึงกิ้งไปกิ้งมาในบาตรอย่างเงี้ย และพระองค์ก็ทรงทราบบางทีเดินกลับมาเนี่ยบาทเนท่านกําลังเดินกลับมาจากบินาบาดท,ท่านบอกกันเรียกมาท่านก็ดูซิมีบาอะไรอ๋อมีส้มอยู่กิ้งไปกิ้งมาท่านก็เอาอาหารจากบาทของพระองค์เนี่ยใส่ให้เนรพระองค์บินาบาทเสวยในบาทเสวยมื้อเดียวอยู่ในเมืองแม้ว่าจะเป็นอาหารวังไม่ว่าจะเป็นอาหารของผู้ใด เอามาพระองค์ก็ตักใส่บาตรทรงเสวยในบาตรจนถึงวันที่ประชวรเท่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติแต่ละวันก็มีผู้คนมาเข้าเฝ้าไหนจะสอนในการสอนแต่ละครั้งถ้าวันพระก็สอนในพระโบสถุวันธรรมดาถ้าในช่วงเขาพัญษาก็ใบโมงก็พระองค์ก็สอนพระใหม่ วันพระกะัหลังวันพระกลางคืนท่านก็สอนกรรมฐานเรื่องกรรมฐานก็น่าคิดพระองค์เองเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ2 5 3 3 5นพระองค์รับต่อเป็นเจ้าอาวาสวัดโบวนิเวศวิหารจากท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณพระพรมมุนีผินสุวโจซึ่งผินสุวโจนะองค์นี้พระองค์นี้ เป็นครอบครัวเป็นชาวคริสต์แต่ว่ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นผู้เชี่ยวชาญในพุทธศาสนาและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่สอนกรรมฐานให้กับคารวาสเป็นพระองค์แรกๆในประเทศไทยทุกวันนี้เราจะชินกับการไปวิกเอนไปนั่งสมาธิที่นู่นที่นี่หรือว่าไปปฏิบัติทำไปหาอาจารย์นน้นอาจารย์นี้ไปนั่งสมาธิ ท่านเคยทราบไหมครับว่าความจริงวัฒนธรรมการนั่งสมาธิในประเทศไทยนั้นะมนเป็นของใหม่วัฒนธรรมการนั่งสมาธิถ้าเราไปย้อนครูบาอาจารย์ทางสายกรรมฐานของเราเราก็จะไปตันที่อาจารย์มั่นก็แสดงว่าก่อนอาจารย์มั่นเราไม่มีกรรมฐานหรือ ทำไมไม่มีมันมีตำรากรรมฐานโบราณอย่างเช่นสมเด็จสังกราชสุกไยเทือนวัดอะไรวราชสิทธิ์เราก็เรียกว่ากรรมฐานโบราณนะอยุธยาเราก็มีแบบตำรากรรมฐานโบราณแต่ถ้าเราไปดูสิครับถ้าเราไปดูกรรมฐานโบราณหรือคาว่ากรรมฐานสมัยนั้นเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องอภินิหารเน้นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เพราะนั้นกรรมฐานหรือว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่เป็นของคนทั่วไปหรือแม้แต่ในวงการพระก็ไม่ใช่สําหรับพระทั่วไปความจริงพระต้องปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นกิจหลักเนี่ยเพราะว่าเราไปใช้ในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์เราไปใช้ในความหมายทางเขาเรียกว่าถ้าพุทธศาสนาทุกวันนี้เรียกว่านิกายวัชรยานเนี่ย ในเทรวาทบางทีก็มีวัชรยานปนอยู่เราใช้นิกายที่เรียกว่ามนตรยานก็คือการอำนาจของการท่องสวดมนต์เพราะนั้นเราก็จะเห็นอย่างเช่นพุทธคุณก็จะออกมาเป็นกราฟเป็นยันนุ่นยันนี่ธรรมะแต่ละข้อออกมาเป็นยันนั่นคือการที่เราเอาคำสอนพุทธศาสนาออกมาในเชิงของวัชรยาน เข้าใจว่าเมื่อเป็นยันแล้วมันมีพลังและการที่จะใส่พลังพระตั้งนั่งสมาธิถ่ายพลังเข้าไปคงถ้าเราดูหนังจริงก็คงจะใกล้แข่งใกลเคียงหรือเปล่าก็ไม่ทราบมีการถ่ายทอดวิชาถ่ายทอดพลังและนั่นคือสมาธิในยุคแรกๆรัชการที่สีพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงพนวดอุปชาให้นั่งสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าทรงแย้งอุปชาว่านั่งทำไมนั่งและปวดหลังนั่งและได้เมื่อยนั่งและได้อะไรพวกเรานี่นั่งและได้อะไร,ร,ะไอ,ะไรอุปชาก็ความที่ว่าทำเป็นเจ้านายก็ ไม่สามารถจะอธิบายความเป็นมาของสมาธิได้พระองค์ก็ได้รับคำตอบว่านั่งนั่งไปเดี๋ยวก็รู้เองสัมมาสัมพุทธะให้มันรู้ด้วยตัวเราเองแต่พระจเกล้าวท่านบอกว่าเมื่อมันไม่ชัดเจนมันไม่สามารถที่จะพิสูจได้ว่ามันได้อะไรนั่งไปทำไมพระองค์ก็เลยไม่นั่งแต่ไปศึกษาพระพุทธศาสนา จนพระองค์เห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิในภายหลังพระองค์เป็นพระองค์แรกที่เขียนพระชนิพนธ์ออกมาเรียกว่าสมรถวิธีและวิปัสนาวิธีในประเทศไทยและจากราชการที่4ก็ได้สายที่เป็นสายกรรมฐานก็คือนี่อาจารย์มั่นอาจารย์เสาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของราชการที่สี่ทั้งนั้นเลย และออกมาเป็นสายกรรมฐานอย่างปัจจุบันนี้ซึ่งได้มาจากอะไรครับได้มาจากในเมืองและกรรมฐานจริงๆในนั้นก็เคยทำเพื่อสมพระและท่านเจ้าคุณพรมผินสุวโจซึ่งได้รับทายทอดวิชาพวกนี้หรือว่าการนั่งสมาธิมาโดยตลอดนี่หรือว่าการศึกษาก็มา เปิดสอนในสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวัชิรยานว,วง์ที่วัดบวรประมาณ2,475เริ่มสอนให้แก่คารวิที่พระโบสถวัดบวรนิเวศวิหารไม่ใช่สอนพระละมีธรรมเนียมการสอนท่านเริ่มสอนนั่งสมาธิให้กับชาวบ้านถ้าก่อนหน้านั้นเรื่องนั่งสมาธิเป็นเรื่องของพระ พระก็ไม่ใช่พระทุกรูปเฉพาะบางรูปเฉพาะบางกลุ่มที่นิยมโดยเฉพาะเนียมของขลังแต่รูปแบบของพัฒนาการของสมาธิมาจนถึง2,504เจ้าพระคุณสมเด็จสังกราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรท่านเคยเล่าว,ว่าตอนที่ท่านเป็นจาวาสเพราะว่าจาวาสองค์เก่าองค์ที่5นั้นได้สร้างธรรมเนียมสอนสมาธิให้แก่ญาติโยมและเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆรราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวร ก็ไม่ใช่เป็นนักสมาธิว่างั้นท่านเคยเล่าว,ว่าเวลาท่านจะพูดกับพระองค์เนี่ยท่านบอกที่นี่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่านั่งสมาธิอย่างไรรู้ตามทฤษฎีว่าต้องทํำยังไงยังไงสอนได้แต่ว่าพอเอาเข้ามาจริงๆริฝ่ายปฏิบัติจริงๆท่านบอกก็ไม่รู้ทำอย่างไงและในสมัยนั้นในฐานะที่เป็นจาวาดมันโดยดีฟอล์เพราะว่าจาวาัดองค์เก่าสร้างธรรมเนียม,มไว้แล้วพิธีกรรมนี้ไว้แล้วปรากฏว่าญาติยงก็มาฟัง ปฏิบัติกรรมฐานแต่ว่าอาจารย์คูบาอาจารย์สอนหาไม่มีก็จ้าวาดก็ต้องมารับต่อพระองค์ก็ไม่แน่ใจว่าจะสอนอย่างไรพระองค์ก็เลยบอกว่าประมาณใช้เวลาอยู่ประมาณ 3- ามสี่เดือนพระองค์ให้เปิดเทปของจ้าวาดองค์เก่าก็คือพรหมพินสุวโจสมัยนั้นเครื่องเทปก็เขาบอก่าเป็นเครื่องเส้นลวดว่างั้นอาตมาจินตนาการไม่ออกไม่เคยไปเห็นแต่ว่าท่านเ,เล่าบอกก็เป็นเป็นเครื่อง เครื่องบันทึกเสียงเป็นลวดว่างั้นเป็นเหมือนกับเป็นลวดลวดแล้วก็เปิดอันนี้พอเปิดได้ประมาณสักท่านก็นั่งฟังนําท่านก็นั่งเป็นประธานให้นั่งฟังได้ประมาณสักสามสี่เดือนท่านบอกว่าเอา้าพอละท่านก็เริ่มสอนเองสอนเองจนมีตำรามากมายที่เกี่ยวเรียกว่าการบริหารจิตผู้ใหญ่เรื่องการอบรมกรรมฐานอบรมจิต มากมายเป็นตำราที่ในท่านกรรมฐานถือว่าเป็นหนังสืออ้างอิงที่สุดยอดที่สุดเป็นพระในเมืองแต่ว่าพัฒนาการเรื่องของการสมาธิจนเป็นท่านอาจจะเรียกว่าเชี่ยวชาญทั้งสองด้านพระองค์เกิดในวันที่สามตุลาเป็นพระที่อาจจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อที่จะรำลึกถึงพระองค์ ที่ได้สิ้นพระชนไปเมื่อวันที่24ตุลาคม2556เมื่อ7ปีที่แล้วเมื่อพระชน100กับ21วันก็เลยอยากจะนำพระนิพนธ์ของพระองค์สักข้อหนึ่งเอามาเล่าในเวลาที่มีกำหนด เรามีเวลาเท่าไหร่สี่สิบนาทีให้จบภายในเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เริ่มกี่โมงมให้จบภายในสิบโมงใช่ไหมโอเคเหลือสิบห <Okay. S 2> นาทีนึกถึงคำสอนของพระองค์อันหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าทันสมัยสากล และเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาดูจากแฟนคลับที่นี่ FC ที่นี่ของหอจดมหมายเหตุน่าจะเป็นผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนาไม่มากก็คงน้อยอ่ะเ <laughs> พราะว่าถ้าเอาพิธีกรรมจริงๆก็คงไปที่วัดแต่ที่นี่นี่นิมนต์พระมาที่นี่ หรือว่าจะเริ่ลดไปที่พิธีกรรมอีกก็ไม่ทราบถ้าจะถามว่าเราศึกษาพุทธศาสนากันทำไมเราจะตอบอย่างไรถ้าจะถามว่าเราศึกษาพระพุทธศาสนาการทำไมเราจะตอบอย่างไรเมื่อกี้พระที่ตามมาเขาบอกว่าอีกไม่กี่ปี พุทธศาสนาจะไม่มีสอนในประเทศไทยตามโรงเรียนแล้วนะครับอาจารย์บอกกันอาจารย์ก็บอกว่าก็ดีแล้วนี่อไการที่เราจะสอนหรือไม่สอนตรงนั้นเราจะต้องรู้ว่าเราศึกษาพุทธศาสนาไปทำไมบางคนก็บอกว่าศึกษาไปเพื่อความสงบ แต่สงบคืออะไรก็ยังไม่ทราบนั่งหลับตานั่งไม่รับรู้ยุบหนอพองหนออย่างนั้นหรือเหลว่าเราศึกษาเพื่อไปสู่นิพพานนิพพานอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้อีกอบางคนใช้คำว่าเข้านิพพานอีกเพราะว่าอย่างฝ่ายมาหายานเขาพัฒนาคอนเซปต์ของนิพพานเป็นเหมือนกับสวรรค พุทธเกษตรมันมีการเข้าออกที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุนอิมที่ทุกวันนี้เรียกว่าอวโลกิเดศวรเนี่ยท่านกําลังจะเข้านิพพานอยู่แล้วกําลังก้าวเข้ามาหันมาโอ้ยังมีคนทุกข์เยอะเลยเอย้ปฏิเสธนิพพานกลับมาช่วยก่อนดีกว่าเราจะช่วยผู้คนจนถึงให้ทุกคนต้อนเข้าให้นิพพานให้หมดแล้วก็ท่านจะเป็นเข้าเป็นคนสุดท้ายเอออันนี้ก็มองเห็นนิพพานเป็นดินแดนมองเห็นนิพพานเป็นห้องมองเห็นนิพพานเป็นสถานที่ เพราะนั้นเราจะบอกว่าบรรลุนิพพานหรือว่าไกลเข้านิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่ตดวงนั้นอย่างนั้นหรือหรือเมื่อกี้พอรับศีลแล้วเราบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสธเย,เยมันคืออะไรเมื่อรักษาศีลห้าแล้ว ศีเลนะสุขเดด้วยอานิสงส์ของการรักษาศีลขอให้ลอมปีไปสู่สุขติยังไม่ตายเลยไปสู่สุขติกันละรับศีนปั๊บไปสู่สุขติเลยศีเลนะโพกสัมปดาโพกสมบัติโอ้โหสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ด้วยไม่ต้องทำหมากินไม่ต้องทำธุรกิจรวยทันทีเลยรับศีนปั๊บรวยเลยญาติยมรวยกันหรือ,อย่างเมื่อกี้รับศีนไปเนี่ยโพกสัมปดา สีเลนนันิพุติงยันจิมีศีแล้วไปถึงนิพพานได้เลยไปถึงนิพพานเลยไม่ต้องเข้าวัดเลยนะครับสีเลนนันิพุติงยันตสมาสีลังวิโสทะเยเพระาะฉะนั้นมันรักษาศีให้บริสุทธิ์ไว้ออันนี้คือมเมื่อกี้ข้อสรุปของศีแล้วมัน m ม k e เซนส์ไหมเนี่ยเรารับศีลแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับ รับสินแล้วเราไปตาย Bye, ว่าไปสู่สุคติหรือเปล่าว่าเราก็ชอบใช้คําว่าสุคตินี่ว่าใครตายขึ้นมาไปสู่สุคติเห็นไหมครับข้อ2โภกสัมปดาข้อสามนิพุติสข้อแล้วก็โดยธรรมเนียมในวัดต่งางๆอาตมาก็แปลกอยู่เหมือนกันพอสีเลนะสุกิิยงยันยอมก็บุคษาทุพอสีเลน,น,นะลนนโภกสัมปดาสาธุพอนิพุติย,งยิงยันิงเงียบ แสดงว่าทุกคนอยากไปสู่สุคติอยากไปอยากรวยแต่ไปถึงนิพพานขอไว้ก่อนเว้ยนิมนต์ท่านไปก่อนแล้วกันขอข้าพเจ้าดิฉันอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันไม่มีใครเอาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สาธุด้วยนะครับหลักง่ายๆก็คือไอ้คำว่าสู่สุคติตรงนี้อรมาว่าน่าจะเอามาใช้เป็นคำที่ ใช้แทนคำว่า goodbye ลาก่อนคำจริงเวลาเราใช้เจอกันทุกวันเพราะอะไรว่าสุขติมันก็คือสุขโตสุขโตก็เป็นชื่อของพุทธเจ้าเป็นนามพอเป็นกริยาก็เป็นสุขติสุขติแปลว่าคติแปลว่าที่ไปสุแปลว่าดีเจริญเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าจะไปไหนเนี่ยไปทำความดีนะไปสร้างความเจริญที่นะ ไปไปลากันไปไหนก็นแล้วแต่ให้ไปสร้างความเจริสร้างความเจริญที่นั้นไม่ใช่ไปไปสร้างความชิบหายที่นั้นอย่าไปสร้างปัญหาไปที่ไหนก็นแล้วแต่ให้เป็นผู้ที่นำความดีความเจริญไปเตือนตนเองและถ้าเรามีศีลก็คือความปกติห้าอย่างเราก็จะไม่ไปสร้างปัญหาอย่างนั้น เราก็จะเป็นตัวเอเย่นของความที่เรียกว่านำความดีความสงบไปที่นั้นแต่เรารับศีลจากพระพอลุกจากพระไปท่านก็กองศีลไว้ที่นี่ท่านก็ไปเอาแต่ความชั่วไปแล้วมันก็เลยทุกคติไปที่ไหนก็ทุกคนก็เกลียดไปที่ไหนก็มาทำไมคนนี้มาก็วุ่นวายเอาเห็นไหมและถ้าเป็นความสร้างความเจริญทุกคนก็บอกว่าโอ้มาแล้วดีเราได้ความรู้ได้อย่างงู้นได้อย่างนี้ทุกคนก็รัก นั่นคือสุขติในความหมายของศีลพภกสัมปทาไม่ได้หมายถึงรวยหมายถึงอะไรครับหมายถึงไปไหนก็รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงนูน่นเพราะถ้าเรามีชีวิตที่เป็นปกติเราก็รู้จักพออยู่พอกินพอใช้ไม่ได้แปลว่ารวยรวยด้านคุณธรรมไม่สะแสวงหาไม่โลดเต้นตาม กิเลสของคนนั่นก็คือโภคสัมปดาแต่วระท่าธรรมของเราเนี่ยมันถูกเพี้ยนหมดแล้วเวลาพระให้พรก็เฮงเฮงรวยรวยนะโยมเอ้ารวยแล้วมันมีความสุขหรือไอคนที่รวยเนี่ยหรือว่าคิดว่าตัวเองรวยเนี่ยลองถามตัวเองดูว่ามีความสุขกันมั้ยเนี่ยนะครับรวยนั่นแหะดี แต่ว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตที่เราต้องอยู่ด้วยความทุกข์ไหมนะครับโภคสัมปทาก็คือสมบูรณ์ด้วยการที่เรามีกินมีใช้ก็เมื่อเราทำตัวเป็นปกติกิเลสเราไม่มากเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็มีความสงบไม่ต้องดิ้นรนตามกิเลสอำนาจของกิเลสโภคสัมปทาสีเลนอนิพุติงญญนติไม่ใช่ว่ารับศินปั๊บประตูวสวรรค์หรือป,ประตูนิพพานมันจะเปิด นิพุติก็แปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือทุกข์คืออะไรสภาพที่ทนได้ยากตอนนี้ดูทุกท่านในที่นี้รู้สึกว่าทุกคนมีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่เกินเวลาสิบโมงทุกคนยังทนได้อยู่ถ้าเลยสิบโมงที่เขากำหนดไว้เนี่ยพระอาจารย์ยังพูดอยู่เนี่ คงจะเริ่มทนได้ยากละเริ่มมีทุกข์ละเมื่อไหร่ท่านอาจารย์จะเอวังด้วยประกาศราชนิษสักทีเราก็รอฟังแต่เอวังละแล้วก็พอทนขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มดูเวลาละเริ่มนู่นเริ่มนี่ละไม่นิ่งละเห็นมามมันตั้งดิ้นรุนละ <S <S นั่นคือคำว่านิพุติง,ง,ง่ายๆก็คือให้มันดับทุกข์ทุกไม่ว่าจะเป็นทุกชนิดไหนก็แล้วแต่ ให้มันปรับตัวอยู่กับสภาพที่เราเป็นอยู่ขณะนั้นได้ก็คือให้สามารถที่จะ p อ e ริ a t e ปัจจุบันได้นั่นคือนิพุติแต่ทุกวันนี้เราเคย p อ e ริเ t ตปัจจุบันไหมเราเคยอยู่ด้วยอาการลิกธรรมไหมก็คือคำว่าอาการลิโกที่เราสวดอยู่นั้นชีวิตของเรานั้นถูกการเวลากำหนดไว้หมด เราก็เลยกาลิโกเดี๋ยวต้องไปนี่เดี๋ยวต้องทำน่นเดี๋ยวเนี้ยงน่นเดี๋ยวยงเงี้ย,ยมันก็เลยเนี่ยหาความสงบไม่ได้แต่สิ่งที่เรียกว่านิพพุติก็คือดับทุกข์ก็คือแฮปปี้เชียรปัจจุบันให้เวลานี้ถ้าถามว่าโยมใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะมาที่นี่คิดเป็นเวลาแล้วโอ้ยรถติดน้ำท่วมเมาใบไปแล้ว แต่ว่าถ้าจะถามว่ายมใช้เวลานานเท่าไหร่ในการนั่งที่นี่ <c oughs> เคยคิดไหม <c oughs> ความที่ว่าเคยคิดว่าใช้เวลานานเท่าไหรอาจจะคิดและเมื่อกี้ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะย่างกว่ากว่าจะพับขากว่าจะอะไรแต่ว่าความหมายที่นี่ก็คือตอนนี้นั่งอยู่แล้วเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมว่าไม่ได้ใช้เวลาอะไรเลยเราไม่ได้อยู่กับการเวลาเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเวลาตอนนี้ก็คือให้ a p ป r e c i a t e ปัจจุบัน เวลานี้ก็คือตั้งใจฟังเวลานี้ก็คือตั้งใจคิดเวลานี้ก็คือตั้งใจสํารวมกายวาจาใจเพื่อให้ได้ซึ่งปัญญาเพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เรียนรู้และมันทำให้เราทนได้เห็นไหมทำให้เราลืมอดีตทำให้ลืมอนาคตแต่โดยปกติเราก็จะใช้อดีตมานั่งคิด มาเศร้ามาเสียใจมาดีใจใช้อนาคตเนี่มาคาดหวังแหวงงูนอย่างนี้วางแผนซึ่งอดีตก็ทําอะไรไม่ได้อนาคตก็กําหนอดอะไรไม่ได้แต่ลืมอยู่ใช้ชีวิตให้ปัจจุบันให้คุ้มค่าที่สุดนั่นอันนี้ก็คือปัจจุบันธรรมเพราะฉะนั้นเจ้าพระกุณสมเดจสังฆราชท่านเคยตอบคําถามนี้ว่าเราศึกษาพระพุทธศาสนาทําไมถ้าถามพวกเราก็อาจจะบอกว่านู่นอันนี้ แต่และคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันน่าจะปี2526ในช่วงปีนั้นในช่วงเข้าพรรษาของปีนั้นสมเด็จสังฆราชสอนพระใหม่ที่มาบวชตลอดพรรษาดาน,นั้นตอนหลังพิมพ์ออกมาเป็นชื่อหนังสือว่าลักษณะพระพุทธศาสนาลักษณะของพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์สอนในหนังสือเล่มนั้นพระนิพนธ์เล่มนั้น ที่เราทอออกมาเป็นหนังสือจากที่ท่านสอนเป็นปากเปล่าน้นนะ่ะบทแรกสองสามบทนี่ในนั้นนะท่านพูดถึงการแนะนําพระใหม่ว่าจะวางตัวยังไงตปฏิบัติยังไงสำหรับจะเป็นเรื่องของปาริสุทธิศีลเป็นเรื่องของนวกภูพุมอะไรนั่นแหละแต่รู้สึกว่าจะเป็นบทที่4ท่านเริ่มเข้าเรื่องชื่อเรื่องว่าลักษณะของพระพุทธศาสนาท่านก็ตั้งคําถามว่าเราศึกษาพุทธศาสนาการทําไม และคําตอบในบทนั้นหรือหนังสือทั้งเล่มนั้นท่านบอกว่าเราศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อสามอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อความจริงเพื่อความดีเพื่อความงาม truth goodness beauty ซึ่ง ท่าที่ศึกษาพุทธศาสนามาเราจะไม่เห็นสรุปพุทธศาสนาในสามคำนี้แต่พระองค์ในสมบาระยี่สิพระองค์สรุปในสามคำนี้พุทธศาสนาก็คือความจริงความดีความงามแต่ว่าถ้าเป็นฟิโลสอเฟอร์ถ้าเป็นนักปรัชญาถ้าเป็นชาวตะวันตกเราคำนี้ก็จะคุนโดยเฉพาะพวกแพลโตเพลโตหรืออริสโตเติลเขาจะพยายามที่จะนําเสนอพวกเป็นความเป็น transcendental ก็คือเหนือโลกอะไรที่เป็น เหนือมนุษย์เหนือปกตินี่ออกมาในเหนือการสร้างของพระผู้เป็นเจ้านี่เขาจะออกมาเป็นสามคำก็คือจะต้องให้ทำความเข้าใจเรื่องของ truth ของ goodness หร good ือ good และ beauty และพระพุทธเจ้าท่านสอนสามเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาตมาก็ไม่เคยเห็นใครที่สรุปมาอย่างนี้แต่สมเด็จสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ได้สรุปในลักษณะพระพุทธศาสนาคงไม่มีเวลาที่จะมาที่บาแต่ว่าไปหาอ่านเอาชื่อพระนิพนธ์ว่าลักษณะของพระพุทธศาสนาท่านสรุปไว้ง่ายๆคือความจริงความดีความงามอะไรคือความจริงสิ่งที่พุทธเจ้าสอนสิ่งที่เราเรียนพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าอะไรคือความจริงแต่ปัญหาของทั้งสข้อความจริงความดีความงามนั้น โดยปกติในสางคโลกมันเป็น Relevancy มันคือขึ้นอยู่กับตัวบุคคลใช่หรือไม่มันขึ้นอยู่กับ subject ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นความดีความจริงความดีความอะไรนะความงามมีความเป็นมาตรฐานไหมเนี่ยโดยปกติเพราว่าพวกเราเป็นคนมีกิเลสโดยปกติจะหามาตรฐานไม่ได้ แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เรียกกับพุทธศาสนาก็คือเพื่อที่จะหาความสมดุลของสามสิ่งนี้เวลาเราพูดถึงความจริงจริงของใครอะนะชาวพุทธก็บอกพุทธศาสนาจริงคริสต์ก็บอกว่าพระเจ้าเขาจริงอิสลามก็บอกว่าของเขากรานจริงเพราะฉะนั้นจริงของใครเห็นไหม หลักสำคัญง่ายๆเลยก็คือการที่จะไปกำหนดว่าความจริงความดีความงามนั้นะ่ะมันจะต้องมีมาตรฐานสากลที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้ถ้าเป็นจริงจริงเพราะอะไรจริงเพราะเราชอบหรือว่าจริงเพราะจริงของมันเองที่เรียกว่าอริยสัจและคำสอนในพุทธศา,าสนาลองไปคน้นล่องไปวิเคราะห์ล่องไปหาดูสิครับ คำสอนทั้งหมดมันเป็น universal truth มันเป็นความจริงสากลไม่ใช่ความจริงของคนไทยไม่ใช่ความจริงของชาวพุทธไม่ใช่ความจริงของประเทศนั้นประเทศนี้หรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเป็นความจริงสากลมีศาสนาไหนพูดไหมเรื่องของจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราชอบเราไม่ชอบเราจะวางตัวอย่างไรกับสิ่งนั้นมันเป็นความจริงสากล เพราะนั้นเราเรียนพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้รู้เข้าใจซึ่งความจริงสากลน,นี้และพุทธศาสนาก็เป็นความจริงสากลเป็นอาการลิโกที่มันพ้นจากเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภาษาเรื่องของความเชื่อเรื่องของวิถีชีวิตทั้งนั้นอันนี้คือเราศึกษาพุทธศาสนาเพื่อให้เข้าถึงแก่นของความจริงอันที่สอง ความดีแน่นอนดีของอาตมาก,กับดีของโยมนั้นไม่เท่ากันแนะ่ส่วมดีของพระกับดีของโยมเอาออมาตรฐานของโยมมาใช้กับพระก็มีปัญหาทันทีมันเป็นชั่วหลายแรงขึ้นมาทันทีเลยแต่เป็นปกติของคารวาะเพราะฉะนั้นดีตรงนี้เราก็จะหาข้อยุติไม่ได้แต่ถ้าเป็นความจริงมันต้องดี สิ่งที่เรียกว่าดีในภาษาบาลีนะั้นะน่าคิดเมื่อกี้เราก็ใช้ในคำว่าสาธุนี่สาธุเนี่ยภาษาบาลีเรามักจะแปลว่าดีละดีแล้วแต่คำว่าดีจริงๆมันเป็นซึ่งเป็น adjective adjective จริงๆในพุทธศาสนานะมักจะมีปัญหาเพราะ adjective เป็นกิเลสพวกเราชีวิตของเรานะั้นะนะลองคิดดูสิครับ ความเป็นอยู่ของพวกเรานะั้นอยู่ด้วย adjective เราไม่แค่ appreciate noun เท่าไหร่พอเข้ามาในที่นี่ปับ๊บโอ้เห็นคนเยอะ,อะเห็นหมามีคำว่าเยอะขึ้นมาทันทีเลยเห็นคนเต็มอ้าวเต็มขึ้นมาทันทีทำไมไม่เห็นแค่คนเห็นไหมมันโดยธรรมชาติเราเจอใครปับ๊บหล่อสวยเอ้าวทำไมไม่มองเป็นกระดูกคงกระดูกละ มันก็คือคงกระดูกเดินทางนั้นอ่ะและก็ชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านตลอดเห็นไหมครับดูทรงผมอาหาเรื่องคุยละดูหน้าตาดึงแต่งกายหาเรื่องคุยละเห็นไหมมันคืออะไรคือดีอะไรคือชั่วมันลำบากแต่ว่าถ้ามันเป็นการดีที่พุทธเจ้าท่านพูดถึงอ้คำว่าดีแบบนี้ไม่ใช่เป็น adjective มันต้องดีด้วยตัวของมันเองพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก ดีหรือชั่วนะถ้าเป็นคนที่มีโรคแพ้ดแดดนี่มันมันชั่วตลอดอะปอาจย์ไม่น่าขึ้นเลยนะแต่ถ้าเป็นปา่าติ์ที่ขึ้นมาแล้วมันฆ่าแบคทีรุงแบคทีรียเออมันมันดีเอานะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโควิดอาจจะเลวร้าย แต่หลายๆคนก็อาจจะมองหาความดีจากโควิดอีกเออได้อยู่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวสักทีอยู่กับบ้านอยู่กับช่องสักทีอุตสาสร้างบ้านมาเป็นหลายๆล้านปกติไม่เคยได้อยู่เลยนเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยได้มาใช้บ้านให้คุ้มสักทีเอาก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> แล้วแต่มุมมอง,มองนะดีหรือชั่วตรงนี้เพระาะฉะนั้นคําว่าดีของพุทธศาสนานั้นของพพุทธเจ้านั้นเมื่อมันเป็นความจรงิงมันก็จะต้องดีด้วยตัวของมันเองดีด้วยตัวของมันเองคืออะไรครับมันจะต้องมี คอนเซปตของคำว่าสัมมาอยู่ในนั้นคำว่าสัมมาก็คือสมาธิสมถะสัมมา,มมา,มมาอะไรก็แล้วแต่มันเป็นรากสาม,มันเดียวกันมาจากสม,มาะมันก็แปลว่าสงบแต่ว่าไม่ใช่สงบเงียบสงบอย่างตอนนี้เป็นการสงบจากกิเลสกิเลสมันไม่ผุดขึ้นมันสามให้กิเลสมันนอนเนื่องได้ให้มันก้นอยู่ที่ก้นได้ ก็คือโลภโกรธหลงเกิดอะไรขึ้นเย,ยียะเห็นอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าเอออยากได้เห็นอะไรขึ้นก็เออพิจารณาตัวเองว่ามันสมควรตัวเองจะได้หรือไม่ต้องดูกระเป๋าตัวเองว่ามีพอหรือไม่ไม่ใช่ว่าใครว่าอะไรก็โกรธปีดขึ้นมาทำไมเราจะต้องเป็นไปอย่างที่เขาพูดล่าพอเขาว่าอะไรเราก็เป็นทันทีเห็นไหม ทำไมไม่มีตัวตนของตัวเราเองแล้วทั้งๆที่เราก็ชอบมีตัวตนแต่เวลาใครด่าเนี่ยเห็นไหมตัวเองเป็นทันทีเลยอย่างที่เขาด่าเลยแล้วก็ย้ําตัวเองว่าตัวเองเป็นด้วยไปยืนยันกับเขาอีกคอยคอนเฟิร์มอีกเห็นไหมครับนั่นคือการที่ไม่ใช่ว่าดีเพราะว่ามันชอบหรือไม่ชอบดีเพราะว่า อะไรก็แล้วแต่สัมมาเนี่ยสัมมาหรือว่าสมถะหรือว่าสมถะสมาที่หมายถึงสงบสงบจากอะไรครับทําให้ไอตัวกิเลสมันเบิบเบิลขึ้นมาไม่ทําให้กิเลสมันไม่กระเด็นขึ้นมาให้มันไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสนะครับมันทําให้สงบมันทําให้เราไม่มีตัวตนทําให้เราเนี่ยไม่มีกิเลสก็คือไม่มีความอยากไม่มีความโกรธไม่มีความงงแต่ความหลงเนี่ยบางทีมันแปลแล้วมันไม่เคยถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าหลงมันมีหลายแบบในภาษาไทย หลงปัามปัมเปิดเปก็ได้หลงทางก็ได้หลงอะไรก็ไม่รู้หลงนู่นหลงนี่ก็ได้แต่ว่าความจริงไงโมหะในภาษาบาลีมันแปลว่าโง่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นใครด่าว่าโง่อย่าไปว่าเขาเลยยอมรับซะว่ามันเป็นธรรมชาติของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสัมมาอยู่ตลอดเวลาถ้าสัมมาตัวนี้ก็คือที่ว่าชอบหรือที่ถูกก็ที่ดีตรงนั้นก็คือจะต้องดีด้วยตรงมันเองที่ไม่ทําให้กิเลสเราเด้งขึ้นมา และซึ่งมันเป็นสากลตอนนี้พูดถึงความงามเราก็นึกว่าทำไมพุทธศาสนาชอบพูดถึงความงามเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างนะครับเราจะให้ค่ากับความงามเมื่อกี้เราบอกว่าไตรรัตน์หรือว่าตรีรัตนะรัตนะสามแก้วทองเนี่ยมันเป็นแก้วที่มีค่าสามอย่างเราก็พูดถึงความงามอยู่ตรงนี้ว่าแก้วที่ว่ารัตนะ เป็นทริปเปิลเจมอย่างเงี้ยเจมเนี่ยโอ้โ oh, หมันมีค่ามันมสวยงามอาธิกลัลยาณนังมัชเชกลัลยาณนังปริโยสานะคัลยาณนังพระเจ้าท่านสอนว่าเรามีคําสอนของพระองค์นั้นเนี่ยงามในเบื้องต้นงามในธางมกรามงามในที่เบอรสุดเห็นไหมครับจะพูดถึงเรื่องความงามไว้เยอะเลยความงามเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าฉันชอบไม่ใช่เว่าเป็นอาร์ตแต่ว่าท่านมองว่าวิถีชีวิตของเราคืออาร์ต วิถีชีวิตของเราคือบิวตี้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งสวยๆงามๆม,มันคือความประพฤติของเรามันคือวิถีชีวิตของเรามันจะต้องทําให้เกิดความงามความงามในวิตีชีวิตคืออะไรเห็นทุกท่านน,นนั่งเรียบร้อยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็บอกว่าโอ้โหทาไมชาวอ๋อจดหมายเหตุนี่เรียบร้อยงามจังการที่เรารับศีลให้เกิดอะไรให้เกิดความเรียบร้อยปกติในอินทรีย์สองวรก็คือการ สำรวมอินทรีย์ของเราเมื่อเรามีความเรียบร้อยในการที่จะดูแลร่างกายในการที่จะดูแลคำพูดไมครจะดูแลความคิดมันก็เริ่มที่จะมันเปนน็นนะครับเป็นเป็นซินโครนิกเป็นอะไราเวลาเราดูศิลปะเนี่ยคนที่ดูภาพโอ้โหบางคนเนี่ยนักศิลปะเนี่ยเคยไปดูใน,นประเทศยุโรปเนี่ยนั่งดูได้เป็นวันหนึ่งภาพภาพหนึ่งแล้วก็บอกว่ามันบ้าอะไรกัน เคยถามฝรั่งที่เคยสอนอาร์ตเขาบอกว่าคุณจะต้องใช้เวลาเป็นวันนั้นในการดูภาพแล้วก็ดูภาพแป๊บหนึ่งมันก็เออสวยดีแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ก็สวยยังไงโอ้ต้องดูลายผู้คนเราบอกว่าเฮ้ยมันจะมากไปเปล่าต้องดูเส้นเนี่ยความเป็นโอ้ต้องดูแสงต้องดูอะไรโอ้โหสารพัดและเขาบอกว่าแต่ละภาพใหญ่ๆเนี่ยนั่งดูกันใน,นหอแกลเลอรี่ทั้งหลายแหละผู้คนที่ โอ้โหใช้เวลาเนี่ยมันแอบซอบมันมันมีความสุขกับความงามซึ่งอาตมาเรียกว่าหลงไม่ใช่ความงามแล้วหลงแล้วแต่ว่าถ้าเป็นศิลปะความงามที่พระพุทธเจ้าพูดถึงความงามที่เกิดในการดำรงชีวิตความงามที่เกิดขึ้นในเรื่องของการพูดจาความงามที่เกิดขึ้นในเรื่องของการสํารวมกายวาจ,จาใจตั้งหากเลาซึ่ง กระบวนการทั้งสามอันนี้ไม่ว่าจะเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นความดีไม่ว่าจะเป็นความงามรายละเอียดไปอ่านในหนังสือพระนิพนธ์ของพระองค์นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจริงดีงามเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้ชีวิตเรานั้นเกิดความสะดวกสบายมันทําให้ชีวิตเรานั้นมีคุณภาพมันทําให้ชีวิตเรานั้นพัฒนาจากคนธรรมดาเป็นคนที่สูงอย่างเช่นธรรมะทาให้งามเออเราก็เห็น ไม่ทราบว่าใครเป็นนักอ่านธรรมะจำได้ไหมในนวโกวาทในเนี่ยธรรมะทำให้งามขันติโสรจจะจัะเห็นไหมครับพระเจ้ามองว่าการมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆในชีวิตนั่นคือความงามเพราะทำให้เรามีเกิดระเบียบทำให้เราไม่ไปวุ่นวายกกิเลสมากนะักโสระจ,จะความสงเยียม สงบสงเงียมรู้จักวิธีการที่จะป้องกันตัวเองไม่ไปยุ่งแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ด้วยนั่นคือความงามที่พุทธเจ้าพูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาขอให้เราเข้าใจถึงแก่นของพุทธศาสนาซึ่งมีความเป็นสากลที่เรียกว่า truth goodness beauty ความจริงความดีความงามจับธรรมะข้อไหนก็ได้ จากลองพิจารณาธรรมะอันไหนก็ได้เราก็จะมองเห็นคุณสมบัติของธรรมะนั้นๆในสามลักษณะนี้และเมื่อเรามีธรรมะเหล่านั้นเอามาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตเราก็จะมีชีวิตที่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองด้วยและนั่นก็คือสิ่งที่เราศึกษาพุทธศาสนามีความเป็นสากล จะมองในแง่ของศิลปะก็ได้จะเป็นมองในแง่ของเอติ์ก็ได้จะเป็นมองในแง่ของ,อง,ง,ของสิ่งที่เรียกว่าสุนทรียศาสตร์เอสเตติกก็ได้นะครับอันนี้คือการเรียนพุทธศาสนาการศึกษาพุทธศาสนาซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จสังกราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสองวรทรงอธิบายบรรยายในปี2526และเราก็ทอดออกมาเป็นหนังสือเรียกว่า ลักษณะของพระพุทธศาสนาขอให้ทุกท่านจงเข้าใจศึกษาซึ่งพระธรรมในสามลักษณะนี้ก็คือให้เราเข้าใจในความจริงให้ได้ให้เรา absorb หรือว่าสามารถจะทราบซึ่งในความดีให้ได้และก็จงเห็นความงามในสิ่งนั้นนั้นสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นและเมื่อนั้นแหละเราเรียกว่า เราเป็นชาวพุทธเมื่อนั้นแหละทำให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ในวันนี้ผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมก็ให้รำลึกธรรมะสามข้อนี้นําไปปฏิบัติเป็นของขวัญวันเกิดที่เจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ประทานไว้ให้ตั้งแต่ปี2526สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายธรรม เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี